สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นนะคะในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนไปนะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกทักษะขึ้นมานะแล้วก็เปิดไปหน้าที่66ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายในหน้าที่66ไปพร้อมกันเลยนะในหน้าที่66นะคะถ้านักเรียนเปิดมาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอแบบฝึกหัดที่ 7.2 ค่ะในหน้านี้นะคะเขาให้นักเรียนนะคะตรวจสอบขนาดของมุมค่ะความยาวด้านนะคะแล้วก็การขนานกันของด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้นะคะแล้วก็เติมคำตอบให้ถูกต้องเลยในหน้านี้นะคะถาม3อย่างถูกไหมคะให้เราเช็คในเรื่องของขนาดของมุมความยาวด้านนะคะแล้วก็การขนานกันนะคะ3อย่างนี้หนูจะต้องเช็คนะคะใน1ข้อนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในข้อที่1ไปพร้อมกันเลยนะคะในข้อที่1นะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยคำตอบคือสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหมคะอ่ะเราก็มาทำการเขียนเลยค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันใช่ไหมคะมุมทุกมุมต้องไม่ใช่มุมฉากนั่นคือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะความยาวด้านค่ะอันดับแรกคุณครูจะเช็คความยาวด้านก่อนนะคะให้นักเรียนนะคะนำไม้บรรทัดนะมาวัดเส้น DA ตรงนี้ค่ะได้กี่เซนคะ DA ตรงนี้นะDA ตรงนี้นะคะคุณครูวัดแล้วนะหรือนักเรียนวัดแล้วมันจะได้3เซนค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนทำการวัดต่อ AB ค่ะ AB ยาวเท่าไหร่คะนำไม้บรรทัดนะคะวัดเลยค่ะ AB ยาว5ซมค่ะต่อไปค่ะเราจะต้องทำการวัดทุกด้านเลย CB ยาวเท่าไหร่คะยาว3ซมค่ะและสุดท้ายอีกหนึ่งด้านนะคะ DC ตรงนี้ค่ะยาวเท่าไหร่คะให้นักเรียนนำไม้บรรทัดวัดเลยนะคำตอบก็คือ5ซมค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่ามีด้านที่เท่ากันด้าน3ตรงนี้กับ3ตรงนี้เห็นไหมคะเท่ากันเวลาเรามาเขียนนะคะเราก็จะเขียนแบบนี้ค่ะด้านแรกก่อนเลยค่ะด้าน DA นะคะส่วนของเส้นตรง DA อ่ะมีเราก็มาเขียน DA แบบนี้ค่ะส่วนของเส้นตรง DA นะคะเท่ากับเส้นอะไรคะมัน3ซมเหมือนกันเลยก็เลยเท่ากับเส้นนี้ค่ะคือเส้นของ CB อ่ะเราก็มาทำการเขียน CB แบบนี้นะคะมีอะไรที่เท่ากับ3อีกไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมอ่ะถ้าไม่มีแล้วก็ไปดูเส้นถัดไปค่ะที่มีความยาวเท่ากันเลยนั่นคือ DC ตรงนี้ใช่ไหมคะกับAB ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนนะส่วนของเส้นตรง DC ตรงนี้นะคะจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเพราะว่ามันยาว5เท่ากันเลยเราก็เขียนลงไปแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราได้ด้านครบแล้วถูกไหมคะต่อไปเราไปดูการขนานกันค่ะขนานกันในเรื่องที่แล้วเราเรียนแล้วเนาะว่าเวลานะคะเส้น2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อระยะห่างจะต้องเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะนำไม้บรรทัดของนักเรียนนะมาวัดระยะห่างระหว่าง2เส้นนี้โดยเอาเส้นศูนย์ให้ตรงกับเส้น CB ตรงนี้นะคะแล้วก็วัดขึ้นไปให้ตรงแบบนี้ค่ะยาวเท่าไหร่คะเท่าไหร่ไม่รู้เนาะอ่ะนักเรียนก็ทำการวัดเลยนะคะพอวัดฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเหยียบเส้นศูนย์ค่ะมาไว้ตรงนี้แล้วก็วัดขึ้นไปค่ะว่ามันยาวเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็เช็คเลยว่าเส้น2เส้นที่นักเรียนวัดเมื่อกี้ค่ะยาวเท่ากันหรือไม่นะคะถ้ายาวเท่ากันแสดงว่า2เส้นนี้มีระยะห่างเท่ากัน2เส้นนี้เลยขนานกันนะคะทีนี้คุณครูได้ทำการวัดแล้วเส้น2เส้นเนี้ยมันระยะห่างเท่ากันแสดงว่า2เส้นขนานกันคุณครูก็มาทำการเขียนเลยค่ะมี DA นะคะส่วนของเส้นตรง DA ขนานกับส่วนของเส้นตรง CB แบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เช็คเส้นขนานดีค่ะ
เส้นนี้กับเส้นนี้อ่ะระยะห่างเท่ากันไหมคะก็ให้นักเรียนนะคะวัดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้ระยะห่างเท่ากันไหมคะคำตอบคือเท่ากันเนาะอ่ะเท่ากันแสดงว่า2เส้นนี้มันทำไมกันคะขนานกันอ่ะเราก็มาทำการเขียนเลยค่ะ DC นะคะขนานกับ AB แบบนี้เลยค่ะนะคะทีนี้เราทำการเช็คด้านแล้วอ่ะอันแรกคือด้านใช่ไหมคะอันที่2คือการขนานกันต่อไปเราจะมาเช็คขนาดของมุมกันค่ะขนาดของมุมก็ให้นักเรียนเตรียมครึ่งวงกลมเลยนะอ่ะให้นักเรียนหยิบครึ่งวงกลมขึ้นมาค่ะนำครึ่งวงกลมของนักเรียนนะคะไปจุดอยู่ตรงอ่ะจุด B ก่อนละกันเนาะอ่ะคุณครูจะวัดจุด B นะคะตรงนี้นะเอาครึ่งวงกลมของนักเรียนนะคะไปจุดอยู่ตรงจุด B ให้ได้ค่ะแล้วก็เส้น100นะคะเส้น100ตรงนี้ให้ทับกับเส้น CB ให้ได้นะคะเราก็ทำการเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปให้ทับให้ได้แบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าครูให้จุดตรงกลางตรงเนี้ยตรงกับจุด B ตรงนี้พอดีแล้วก็เส้นตรงเนี้ยทับกับเส้น CB พอดีเลยถูกไหมทีนี้เส้นมันทับฝั่งซ้ายตรงนี้อยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มศูนย์จากฝั่งซ้ายนับศูนย์ไปเลยค่ะไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เลยนะคะเส้นนี้คือเท่าไหร่คะ75พอดีเลยถูกไหมอ่ะพอมันเป็น75นักเรียนก็มาทำการเขียนไว้ค่ะ75องศาต่อไปเดี๋ยวเรามาวัดมุม C กันค่ะเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนนะคะเอาครึ่งวงกลมนะคะไปจุดอยู่ที่จุด C แล้วก็ให้เส้นทับเลยค่ะเส้นทับเห็นไหมจุดอยู่จุด C แล้วเส้นก็ทับตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะเส้นทับฝั่งขวาค่ะขวาเนาะอยู่ในหรืออยู่นอกคะขวา0 0อยู่ข้างในถูกไหมคะเราก็จะต้องนับ0จากข้างในไปเรื่อยๆเลยจนถึงตรงนี้เท่าไหร่คะ105องศาถูกไหมอ่ะถ้าเป็น105องศานักเรียนก็มาทำการเขียนเลยค่ะ105องศาต่อไปอ่ะเราไปวัดมุม A กันนะคะครึ่งวงกลมเหมือนเดิมค่ะให้ตรงจุดนะคะแล้วก็เส้นนะคะให้ทับเส้น DA ให้ได้นะคะอ่ะเส้น DA แบบนี้นะอ่ะนักเรียนก็ทำการวัดเลยค่ะเส้นทับฝั่งนี้ใช่ไหมก็ต้องดูศูนย์จากข้างในถูกไหมคะศูนย์ข้างในก็นับไปเลยค่ะจนถึงเส้นนี้พอดีเลยคือ100เท่าไหร่คะ105องศานะคะเราก็มาทำการเขียนเลยค่ะ105องศาและมุมสุดท้ายค่ะครึ่งวงกลมเหมือนเดิมไปวางค่ะในที่จุด D นะคะแล้วก็ให้เส้นตรงที่สุดเลยนะคะพอได้แล้วนะคะนักเรียนก็ดูเลยค่ะว่ามันวัดได้กี่องศาคะคำตอบคือ75องศาพอดีเลยถูกไหมคะอ่ะถ้าพอดีแล้วนะคะนักเรียนก็นำครึ่งวงกลมออกเลยค่ะแล้วก็เขียน75องศานักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่ามีมุมที่มันเท่ากันถูกไหมนักเรียนเห็นมุมที่เท่ากันไหมคะมุมที่เท่ากันมีกี่มุมเอ่ย2มุมถูกไหมอ่ะมีมุมนี้75กับ75ถูกไหมคะอ่ะถ้านักเรียนอยากเขียนมุมมันเท่ากันให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะมีมุม B boy ตรงนี้นะคะให้เขียน B แล้วก็ใส่หมวกให้มันแบบนี้ค่ะนะแล้วก็เท่ากับมุมอะไรคะมุม D dog แล้วก็ทำการใส่หมวกให้มันด้วยแบบนี้นะคะมีมุมไหนที่เท่ากับ75อีกไหมคะไม่มีแล้วเนาะอ่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็ต่อไปก็เป็นมุมที่เท่ากันอีกนั่นก็คือ105ใช่ไหมคะนั่นก็คือมุม A นะคะจะเท่ากับมุมC ได้เลยแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็น105องศาเท่ากันนะพอมันได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็จบในข้อที่1ค่ะให้เราเช็คความยาวด้านนะคะการขนานกันแล้วก็มุมว่าเท่ากันไหมนะคะ3อย่างที่เราต้องเช็คนะคะส่วนถ้าเกิดว่าสี่เหลี่ยมรูปไหนนะคะมันไม่มีอันใดอันหนึ่งเราก็ไม่ต้องเขียนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันต่อเลยนะคะในข้อถัดไปนะคะในข้อที่2นะคะรูปอะไรคะ
สี่เหลี่ยม SMOK เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปวาวถูกไหมคะรูปวาวเนาะสี่เหลี่ยมรูปวาวมาเดี๋ยวเราทำการเช็คกันค่ะให้นักเรียนนะคะเช็คเส้น SK ตรงนี้ค่ะ SK ยาวเท่าไหร่คะ SK ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันหานะคะว่า SK ยาวเท่าไหร่ทุกคนเตรียมไม้บรรทัดเนาะแล้วก็วัดเลยค่ะได้เท่าไหร่คะนักเรียนคนไหนหาได้แล้วคะว่า SK คือเท่าไหร่คำตอบคือ SK คือ3ถูกไหมคะเราก็ทำการเขียนไว้ก่อนนะว่ามันคือ3เซนแล้ว SM ล่ะคะ SM SM กี่เซนคะคำตอบคือ3เซนเหมือนเดิมนะคะแล้วไป MO ค่ะ MOเส้นของ MO ก็คือ5เซนนะคะแล้วก็เส้นของ KO เท่าไหร่คะก็5เซนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในด้านนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามีด้านไหนที่เท่ากันอีกแล้ว3เซนกับ3เซนถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียนอันแรกก่อนค่ะส่วนของเส้นตรง SK มี SK เท่ากับ SM แบบนี้นะคะมีด้านไหนอีกไหมคะมีถูกไหมคะยาว5เท่ากันนั่นคือ KO นะคะจะเท่ากับ MO แบบนี้เลยค่ะทีนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปเราทำการเช็คเส้นขนานค่ะในข้อที่2ตรงนี้มีเส้นขนานไหมคะให้นักเรียนสังเกตดูสิมีไหมคำตอบคือไม่มีอันไหนขนานกันเลยถูกไหมคะถ้าไม่มีอันไหนขนานกันเลยหัวข้อที่2คือการขนานก็ไม่ต้องเขียนโอเคไหมคะเราก็ไปทำการเช็คมุมได้เลยค่ะเอาครึ่งวงกลมขึ้นมาเลยแล้วก็ทำการเช็คมุมค่ะมาเดี๋ยวเราเช็คมุม S ก่อนแล้วกันเนาะปลายจุดอยู่ที่จุด S เหมือนเดิมค่ะหมุนครึ่งวงกลมยังไงก็ได้นะคะให้ตรงที่สุดเลยนะคะแบบนี้กี่องศาคะ110องศาใช่ไหมพอได้110องศานักเรียนก็ทำการเขียนไว้ก่อนเลยค่ะ110องศาต่อไปวัดมุม K ค่ะมุม K ก็เหมือนเดิมค่ะจุดให้ตรงนะคะแล้วก็เส้นให้ตรงด้วยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ทำการวัดค่ะเท่าไหร่คะเก้าสิบเท่าไรเอ่ยนักเรียนลองวัดเองเลยนะคะเพราะว่าบางทีครูวัดในนี้นะคะมันอาจจะไม่ตรงเท่ากับนักเรียนวัดเองที่บ้านนะ92เนาะทำการเขียนไว้ก่อนค่ะ92คุณครูวัดได้92นะนักเรียนต้องดูดีๆนะว่าเท่าคุณครูไหมหรือว่าครึ่งวงกลมครูอาจจะไม่ตรงกับนักเรียนก็ได้นะคะอีกมุมนึงคุณครูอยากต้องการรู้มุม N ตรงนี้นะคะก็เป็น92เหมือนกันเลยค่ะมุม M นะคะก็เป็น92เหมือนกันเลยมุมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือในมุมของ O มุม O นะคะมุม O แบบนี้นะคะ64เนาะ64 63 64เขียนไปค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะมันมีมุมที่เท่ากันอีกแล้วถูกไหมมุมที่เท่ากันอีกแล้วนั่นคือมุมอะไรคะ92กับ92เห็นไหมองศาเพราะฉะนั้นมุมอะไรเท่ากันเลยคะมุม K มีมุม K นะคะก็คือ K ใส่หมวกนะคะเท่ากับมุม M ใส่หมวกได้เลยแบบนี้นะคะหมดแล้วเนาะที่เหลือก็ไม่มีมุมไหนที่ตรงกันแล้วนะคะก็จะมีเท่านี้ค่ะข้อ2เราก็จะตอบแค่นี้เพราะว่ามันมีด้านที่เท่ากันนะคะแล้วก็มีมุมที่เท่ากันแค่นี้ค่ะเส้นขนานไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปในข้อที่3ตรงนี้นะคะให้นักเรียนทำเองนะคะเป็นการบ้านค่ะนะคะไม่ยากเลยข้อนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะง่ายเลยมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็ให้นักเรียนไปเช็คด้านนะคะเช็คเส้นขนานนะคะแล้วก็เช็คมุมให้เรียบร้อยนะคะการบ้านวันนี้ก็จะมีแค่1ข้อเท่านั้นนะ
ค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ